อันนี้คือไอ้ที่เขาถ่ายเอกสารมาแบงค์ปลอมอันนี้คือของจริงเนี่ยดูเส้นนูนตรงนี้จะเห็นดูอย่างส่องนี่จะเห็นในหลวงในนี่ไม่มีในนี่จะมีใช่ในนี่จะมีเนี่ยนี่แหละคนเท่าๆอย่างนี้เนี่ยนอนระวังยากเนี่ยเอ้าผมเปลี่ยนเพราะ2ใบผมมาแค่ร้อยเดียวเอาได้ป่ะ2ใบเปลี่ยนร้อยนึงนะอันนี้คือของจริงนะครับลักษณะเส้นนูนตรงนี้นะครับส่องกับไฟนะครับจะเห็นนะครับพระบรมฉายาลักษณ์ตรงนี้นะครับจะเห็นลายเส้นตรงนี้จะเห็นนะฮะนี่ของจริงนะครับมันเป็นปลอมนะครับของปลอมนะครับลายเส้นตรงนี้ก็จะจางๆพระบรมฉายาลักษณ์และเลขร้อยตรงนี้จะไม่เห็นเส้นตรงที่นูนที่เคยเห็นเมื่อกี้นี้จะไม่มีนะครับถ้าส่องธรรมดานี่ก็จะเห็นครับมาเข้าที่แกะเนี่ยเด็กว่าสมมติถ้าเปล่าใช่เนื้อกระดาษนะครับเนื้อกระดาษนะฮะส่วนเนื้อกระดาษนี่อันนี้จะเป็นกระดาษไทยกระดาษไทยกระดาษตัวที่ได้แต่ละร้อยเนาะบางทีไม่ลักษณะมาก็คือจะแนบมาแบบนี้นี่แนบมาแบบนี้อย่างงี้เนี่ยลักษณะมาคือแนบมาแบบนี้เอา200อย่างงี้แล้วไอ้กระจับอย่างงี้เอาใช่ล่ะก็ใส่กระเป๋าเขาก็บ่ได้ไว้เขาก็ห้องก็ไปวางไก่คนซื้อนั่นน่ะเขาก็ซื้อนั่นน่ะใช่แนบมาเขาก็ได้คิดว่าเขาสิมาของเฮาเนาะใช่เขาก็บ่ได้คิดว่าเขาสิมาของเฮาสําคัญ200ซื้อ150เสียทั้งของได้แบงค์ปลอมทอนไปอีก50บาทเลยพร้อมใบนี้ไปถ่ายเลยเนาะว่ามันหมายเลขเดียวกันเลย95ถ่ายสีนะนี้นะครับจะไม่นูนขึ้นมานะครับพระบรมฉายาลักษณ์นะครับในนี้นะครับเลขร้อยตรงนี้นะครับจะเห็นไม่ชัดเจนนะครับนี่คือลักษณะแบงค์ปลอมนะครับโดนมา2ใบนะครับนะฮะนี่ทั้งคู่เลยนะครับโดนมา2ใบนะฮะอันนี้จะเห็นนะครับดูนะครับนี่ดูของจริงนะครับทีนี้ของจริงนะครับลักษณะเส้นตรงนี้นะครับจะลอยนูนขึ้นนะครับเราสัมผัสก็จะสัมผัสได้นะครับพระบรมฉายาลักษณ์นะครับจะชัดเจนเลขร้อยในพระบรมฉายาลักษณ์ลายเส้นตรงนี้จะชัดเจนนะครับนี่คือจุดหลักๆนะครับนะฮะคือลักษณะก็อันนี้จะมาซื้อของตอนกลางคืนหรือตอนแบบโพเพนะครับนะฮะแล้วก็คือด้วยความซ้อนกันมาเนาะเราจับแบงค์อย่างนี้นะฮะด้วยการที่เราซ้อนกันมาเราจับอย่างนี้นะครับเราก็ตายเลยนะครับถ้าเกิดว่าคนไอ้เสียเวลานิดนึงเราก็จะขี้ดูแต่นี่ด้วยความพ่อค้าแม่ค้านะครับด้วยเวลาเร่งรีบเราก็จะไม่ขี้ดูอย่างนี้ถ้าเกิดว่าขี้ดูจับดูก็จะรู้นะครับความมันของกระดาษนะมันจะต่างกันนะครับนะฮะเมื่ออันนั้นไปแล้วก็เลยขออนุญาตนำมาเผยแพร่นะครับเพื่อที่ให้พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าร้านค้าต่างๆเมื่อวานนี้อีก1ใบเอาไปเข้าธนาคารแล้วก็เครื่องมันจะดีดออกมาก็เลยเอาไอ้สเปรย์ฉีดมันจะละลายไปเลยตัวนี้นะฮะสีมันจะละลายเยอะมั้ยเจอที่เข้าธนาคารใบนึงแล้วก็เมื่อวานตอนเย็นเจ้าอาหารทะเลด้านในเจออีก1ใบเป็น4เป็นเจ้าขนมหวานอีก1ใบเป็น5ใบตอนนี้อยู่ในตลาดบัวใหญ่ไอ้7ใบแล้วครับพอเจอพวกซุ้มตลาดนัดจะเจออีกแล้วนะครับยิ่งพวกตลาดนัดถนนคนเดินตลาดนัดตอนคืนนะฮะต้องระวังกันเยอะๆนะครับใส่ใจกันทั้งนิดนะครับเงินตอนนี้หายากเหลือเกินเนาะไม่ใช่ตอนเลือกตั้ง จะได้เงินทะลักนะฮะ